สงครามการค้าหลายๆครั้งมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงควมอำนาจนะคะโดยเฉพาะสงครามการค้าใหญ่ๆอย่างเช่นสงครามฝิ่นค่ะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอเลยค่ะวันนี้เราได้ยินเรื่องของสงครามการค้าสหรัฐและประเทศจีนและตอนนี้ก็เป็นการชิงดีชิงเด็ดว่าใครจะเป็นมหาอำนาจอันดับ 1ของโลกและเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ค่ะอยากจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอนะคะและสงครามฝิ่นนั้นเป็นสงครามที่สำคัญสงครามหนึ่งเลยในการเปลี่ยนคู่อำนาจที่ทำให้มหาอำนาจอย่างจีนตกอันดับจนไม่เหลืออะไรมากเลยลองมาคุยกันนะคะ สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วฮิ n มนเทคไบเมนะคะวันนี้ขอแต่งซะหน่อยเนะคือเสื้อตัวนี้ซื้อมาหลายปีแล้วไม่เคยมีโอกาสได้ใส่เลยก็ขอคอสเพลย์กับเขาสักทีนึงเพราะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเทศจีนและสงครามฝิ่นกันค่ะสงครามฝิ่นเนี่ยนะคะเป็นสงครามที่สําคัญสงครามหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติของโลกนี้เลยเพราะมันเป็นสงครามที่ทําให้ประเทศจีนหยุดความเป็นมหาอำนาจ ลงไปดรอปลงไปเยอะเลยและทำให้ประเทศยุโรปกลายเป็นประเทศกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาเป็นกลุ่มที่พังอาจขึ้นมาได้และครองโลกมาอีกเป็นร้อยปีแล้วร้อยปีต่อจากนี้ไปวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะร้อยปีต่อจากนี้ใหม่ถ้าจีนชิงอำนาจคืนกลับมาได้แล้วแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกขนาดใหญ่เลยค่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูกันเนอะอยากจะรู้ อนาคตต้องกลับไปศึกษาอดีตค่ะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตกันแน่ในสงครามฝิ่นเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะคะมันคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงเวลานะปฏิวัติอุตสาหกรรม1.0วันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0เหมือนกันค่ะเฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมจะเกิดผู้ชนะและผู้แพ้จานวนมากค่ะ ตอนปฏิวัติอุตสาหกรรม1.0มันคือการสร้างเครื่องจักรไอน้ำหรือเครื่องจักรกลที่ทําให้มนุษย์เกิดการผ่อนแรงนะช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มๆเ,เลยนะคะ200กว่าปีที่แล้วมนุษย์เริ่มผลิตถูกบ้างผิดบ้างก็ทดลองกันไปค่ะและขนานไปกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม1.0นั้น ยุชาวยุโรปเองก็ชอบสำรวจเส้นทางคือก็ชอบด้วยแล้วก็จําเป็นด้วยนะคะก็ต้องรู้ว่ายุโรปเองเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่หนาวๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นทรัพยากรของเขามีจํากัดค่ะการออกหาทรัพยากรตามประเทศต่างๆก็เป็นคล้ายๆกับกึ่งจําเป็นน่ะน,นะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ตรงนั้นมันจะของไม่พอกินพอใช้ แต่ว่าวิธีที่เขาใช้ก็คือการล่านานนิคมอะไรเงี้ยซึ่งวิธีที่ใช้มันก็เป็นวิธีที่หลายๆครั้งมันไม่ถูกต้องดีงามหรือไม่เมตตาธรรมนะมแต่ว่ามันก็เป็นความจําเป็นของคนใน กลุ่มยุโรปน่หละที่ออกมาสำรวจรวมทั้งการทำการค้าด้วยหนึ่งในประเทศที่เขาทำการค้าเยอะๆเลยก็คือจีนค่ะจริงๆอีสอินเดียบริษัทที่อังกฤษแต่งตั้งมาเพื่อทำการค้าแล้วก็ดูแลพวกฝากเอเชียเนี่ยก็มาถึงประเทศไทยด้วยนะคะอีสอินเดียก็ชื่อก็แน่นอนเนะเขาไปที่อินเดียไปที่ประเทศไทยไปที่ประเทศจีนถ้าใครดูหนังบูเพสานิบาศก็จะได้ยินคาว่าอีสอินเดียขึ้นมาเนืองๆนะทีนี้จีนเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่แบบ เก๋ไก่สไลเดอร์อ่ะเป็นประเทศที่มีของดีอ่ะคำว่า made in China นี่คือแบบโหเจ๋งที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากได้ของจีนค่ะวันนั้นจีนมีผ้าไหมจีนมี เครื่องแบบเซรามิกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าไชน่าเนะคือเครื่องแบบเซรามิกแล้วก็มีการเผามีเทคนิคการลงสีแบบที่ประเทศจีนมีซึ่งก็เป็นเครื่องกังใสคุณภาพดีแหละคือมันกังใสแล้วในในภาษาไทยนี่มันก็ใสจริงๆด้วยนะคือมองแล้วแบบแสงทะลุเข้ามาได้เลยคือชามเขาทําได้บางมากและที่สําคัญก็คือช้าค่ะสงครามฝิ่นนั้นเริ่มจาก ชานะคะไม่ได้เริ่มจากฟินคือความเป็นเอเชียเนี่ยมันเก๋กไก่สไลเดอร์ระดับแบบการมีสัปปะรดอยู่ในบ้านชาวอังกฤษนี่คือแบบขู่ให้โชวะมีลูกอะไรแปลกๆใบแหลมๆอะไรนี้เอามาโชว์ให้คนอื่นเขาได้ดูกันนะการที่น้ำตาลได้กินน้ำตาลคือชาวยุโรปปลูกอ้อยไม่ได้การที่ได้กินน้ำตาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นนะแล้วความแบบ ฟันผุฟันผุจนดำอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของคนรวยนะคะคนจนน่ฟันผุไม่ได้เยอะแบบคนรวยคนรวยแมงกินฟันมาเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความการโชว์ฟันผุก็เป็นหนึ่งในบางคนเขาโชว์ความร่ารวยก็แปลกๆเนาะอ่ะกลับมาว่าการกินชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวอังกฤษเข้าถึงได้ แล้วก็เป็นความหรูหราไฮโซแอบเมาชาวอังกฤษนิดนึงเนาะสมัยแรกๆที่คนอังกฤษเห็นชาเนี่ยเขาต้มชาเสร็จแล้วก็เอาน้าไปทิง้งแล้วก็เอาใบามากินกับน้ําตาลน,นะแต่หลังจากมีการเทรนนิ่งการกินชาขึ้นมาแล้วเขาก็เข้าใจว่าอ๋อเอาใบาไปทิง้งแล้วกินน้ํานั่นเองอ่าชาวอังกฤษก็เริ่มกินชาดักได้อย่างถูกต้องตั้งแต่นั้นมาแต่กลับมาว่าจริงๆแล้วอังกฤษมีการซื้อขายกับจีนมาก และตอนนั้นเองเขาก็ยังไม่ได้มีความจะอารวาดเอาประเทศจีนนะเขาก็แค่อยากจะซื้อขายของแต่เนื่องจากประเทศจีนเนี่ยมีคนมาคุยกับเขาเยอะประเทศเขาใหญ่แล้วก็ผลิตได้เยอะเมื่อคือประเทศมันเยอะเนะมันทำได้หลายอย่างก็มีท่าเรือไหลายท่าเรือค่ะแต่จีนงงจีนเลยบอกว่าเงินเอาแค่ ตรงกวางโจก็แล้วกัเกนเปิดแค่เป็นท่าเรือที่เดียวซึ่งอังกฤษไม่ชอบนะคะการเปิดท่าเรือที่เดียวเนี่ยมันก็ทําให้เขาซื้อขายไม่ค่อยได้เหมือนมีประตูเดียวมีตลาดเดียวที่เป็นตลาดกวางโจอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยใช่ไหมแต่ผลพลอยได้คือเขาก็พยายามจะไปที่ประเทศอื่นๆด้วยนะแต่วันนั้นเองอังกฤษอยากได้ชาคะ่ะอังกฤษนําเข้าชาเป็น10ล้านกิโลเลยนะคะการที่นําเข้าชาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะก็เก็บภาษีได้เยอะแหละ แต่รัฐบาลชอบไหมเอาจริงๆรัฐบาลไม่ชอบนะเพราะว่ามันขาดดุลการค้าไงคะคุณคุ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไหมอะคือขาดดุลการค้าคือตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ซื้อของจีนเยอะๆแล้วขายของให้ประเทศตัวต่างทั่วโลกได้ไม่เยอะขายของจีนก็ไม่เยอะเนอะเพราะฉะนั้นสหรัฐก็มีการขาดดุลการค้าอยู่เป็นประจำวันนั้นเศรษฐกิจของอังกฤษก็มีการขาดดุลการค้าอยู่เป็นประจำแม้รัฐบาลจะเก็บเงินจากภาษีได้รัฐบาลก็ไม่พอใจทําไมไม่พอใจละ่ะ เพราะจริงๆแล้วบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า East India เนี่ยนะคะมันเป็นบริษัทแบบเจ้าสัวใหญ่การเมืองคือมันเป็นบริษัทที่มีการเมืองเบื้องหลังเถาโชว์ถาโชว์อยู่เต็มไปหมดเลยนะแต่เราข้ามเรื่องดราม่าก,การเมืองนั้นไปก่อนปรากฏว่า East India เนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่ประเทศรักมากนะตอนนั้นก็ยังเป็นรัฐบาลแบบฟากกษัตริย์อยู่อะไรเงี้ยก็ทาง ทางอังกฤษเองก็ให้เงินอีสอินเดียไปค่อนข้างเยอะไปดูแลไปค้าขายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอีสอินเดียขายของไม่ได้ อังกฤษเองก็มีปัญหานะเพราะอีสินเดียเอาเงินคืนไม่ได้ไนงะคือเขายืมไปก็ต้องคืนถูกไหมคะแล้ววันนั้นเองอังกฤษเองก็มีค่าใช้จ่ายมากมายด้วยนะคือมีการรบราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไปหาอาณานิคมอะไรของเขานะมีการรบราค่ะเพราะฉะนั้นอังกฤษก็จ่ายออกจ่ายออกจ่ายอย่างเดียวเลยแล้วยังไปอุดอีสินเดียแล้วอีสินเดียยังจ่ายคืนมาไม่ได้อีกเพราะว่าทำการค้าขาดทุน,นะ่ะขาดดุลการค้าอังกฤษไม่พอใจเลยสิ่งที่อังกฤษทำก็คือ อยากจะขายของเพิ่มมากกว่าจีนก็เลยพยายามพยายามด้วยกลการเมืองทุกอย่างเลยนะเพื่อที่จะเข้าพบจกักรพรรดิจีนค่ะก็แต่งตั้งคนนะไปเข้าพบจกักรพรรดิจีนเลยแล้วก็เอาบรราการไปเต็มเรือเลยค่ะวันนั้นอังกฤษไม่ได้เรียกสิ่งนั้นว่าบรราการนะอังกฤษเรียกว่า ตัวอย่างสินค้าสินค้าตัวอย่างอะไรเงี้ยอยากจะเอาไปให้คนจีนได้เห็นก็มีดราม่ากกันนิดหน่อยนะเพราะว่าคนอังกฤษบอกว่าประเทศเราซิวิลไลซ์มีวัฒนธรรมจะให้เราโค้งคำนับอหัวโคกพื้นกับจักรพรรดิแบบนี้เราไม่ทำคนจีนก็แบบอ้าวอดมาทำไม,มคนอังกฤษก็ดีลกันไปคุยกันไปคุยกันมา ก็จบลงที่บอกว่าเอ้าอย่างนี้แล้วกันคนจีนจะต้องมีคนที่แบบมาคํานับพระเจ้าจ้จที่3รูปภาพนะคะทุกๆครั้งที่คนอังกฤษคํานับจักรพรรดิจีนอะดิวจบคุยกันรู้เรื่องชาวอังกฤษเอาของมาให้คนจีนค่ะมาให้จักรพรรดิจีนดู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะค้าจะบอกว่าโอ้คุณมีของที่ดีมากเลยมีของขนาดนี้แล้วเราอยากจะค้าขายกับคุณเราอยากจะเปิดเสรีการค้ากับคุณเพื่อที่อินเดียจะได้ตางเนอะแต่คนจีนไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะไม่ได้คิดอย่างที่อังกฤษหวังเลยคนจีนจกักรพรรดิจีนบอกว่าไม่เห็นอยากได้เลยอะแต่ไม่เป็นไรสิ่งนี้เราไม่ได้เรียกว่าสินค้าตัวอย่างเราเรียกว่าบร,รณาการก็เขียนจดหมายไปบอกว่าขอบคุณมากนะ ไม่ค่อยอยากได้หรอกแต่เรารู้ว่าคุณตั้งใจเอามาให้เราเราก็เลยรับไว้เป็นการให้เกียรติเพราะคุณอุตสาห์แต่งเรือสำเภามาจากอังกฤษและข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้ง9เดือนเงนี้ยเราก็ต้องรับไว้แหละแต่เอาจริงนะไม่ได้อยากได้แปลค่ะ คนอังกฤษเนอะอ้าจะทำยังไงล่ะตอนนี้ขาดดุลการค้าอีสินเดียยืมตังอังกฤษมาไม่มีคืนค่ะทำยังไงดีจะต้องหาตังกลับคืนไปให้ได้คล้ายๆก,กับเรื่องคลาวทุกวันนี้ไหมเ่ยที่ตอนนี้อาสารัฐอเมริกาก็พยายามทุกอย่างเลยที่จะทำให้มีตังกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วเขาทำอย่างไรกันแน่แน่นอนวันนี้เราพูดถึงเรื่องสงครามฟินเขาก็ปลูกฟินค่ะ แต่การปลูกฝิ่นในจีนเนี่ยผิดกฎหมายนะคะและจีนวันนั้นก็ไม่ได้ยอมให้อังกฤษเอาฝิ่นเข้ามาขายด้วยฝิ่นก็ปลูกไม่ได้ขายก็ขายไม่ได้แล้วจะต้องทำยังไงล่ะอังกฤษก็คิดคิดคิด,คดแล้วก็บอกว่าอ้าวเรามีเมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อกาลกต้าอยู่ในประเทศอินเดียปลูกฝิ่นก็ดีแล้วใช้แล้วก็เมามากกว่าฝิ่นในประเทศจีนอีกด้วยแหม มันดีจริงๆและแถมมันยังอยู่ใกล้ประเทศจีนอีกตอนนี้จีนไม่ให้เรานําเข้าฝิ่นเราก็ไม่ได้นําเข้าฝิ่นเข้าจีนอยเราก็ปลูกฝิ่นในเกาเกระตาแล้วเราก็ปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่รู้ใครเอาฝิ่นไปขายไม่รู้คนอินเดียซื้อไปอะไรอย่างงี้งงแงงงงแง,งก็ปรากฏว่าก็มีคนนําฝิ่นเข้าจีนนําฝิ่นเข้าจีนไปเรื่อยๆนะหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีการเปิดโรงเตี้ยมฝิ่นเออแล้วก็เริ่มมีการแบบยอมให้ฝิ่นเข้ามาในประเทศมากขึ้น มันก็เริ่มมีโลงเตี้ยมลงสูบฟินมีคนติดยามีอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆคนติดยาเป็นภัยต่อประเทศคนจีนบอกว่าไม่ไหวแล้วการติดยาแบบนี้แล้วคนแบบนี้แล้วทำแบบนี้เนี่ยนะนะประเทศไปไม่ไหวแน่นๆเลยคนจีนหักเลยค่ะยึดยึดบ้องอะไรที่เป็นแบบลงสูบฝินอะไรเงี้ยก็ปิดมันให้หมดเลยใครขายยาจับมันให้หมดเลยส่วนคนที่ติดยาจับไปบาบัดให้หมดเลย ส่วนของที่อยู่ในประเทศคนจีนก็จะไปคุยกับคนขายยาแล้วก็บอกว่าขอคืนถ้าเราเป็นคนขายยาเราจะทำยังไงคะแล้วก็ให้คืนนิดนึงถูกไหมแล้วเราก็จะเก็บส่วนใหญ่ไว้เพราะว่าของมันมีราคาค่างวดเดี๋ยวแอบไปขายใต้ดินได้ราคาเพิ่มมากกว่าเดิมอีกแต่คนจีนก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยเขาติดกันเป็นอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วของที่มันได้มาทําไมเราได้มาคืนน้อยจังคนจีนก็ปิดล้อมเลยค่ะ ปิดล้อมโกดังของชาวต่างชาติอาหาทีนี้อะไรจะเข้าอะไรจะออกตรวจสอบได้หมดปิดล้อมขึ้นมาเสร็จปุ๊บฝิ่นมันก็ออกไม่ได้นะปิดล้อมมันเป็นเดือนนะคะปิดล้อมไปเดือนครึ่งปิดล้อมไปเดือนครึ่งคนข้างในบอกอายอมแล้วจ้าายอมแล้วจ้าข้างในมีฝิ่นเยอะแยะเลยอ่ะคืนให้หมดเลยจีน ทำลายฝิ่นค่ะและใช้เวลา23วันคือมันเยอะจัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเกิดความเสียหายหลายล้านปอนนะตอนนั้นแล้วทางอังกฤษเองเขาก็เริ่มไม่พอใจโอ้โหขาดดุลการค้าเรื่อยๆเลยแล้วมันก็ยังไม่ได้คืนมาจากสงครามเดิมๆที่มีอยู่จะทำอย่างไรดีนะคะระหว่างที่อังกฤษคิดอยู่นั้นว่าจะทำยังไงดีก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดค่ะไม่ลูก cross ํำกับซัดหรือแลนนะว่ามันมีชาวอังกฤษนะขี้มเมาไปตีคนจีนแล้วก็ตายอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบมีปัญหาเริ่มเปราะบางคือปัญหามันมาเรื่อยๆลยไเงเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมวันนี้จีนก็เลยบอกว่าเฮ้ยโกรธอ่ะมาตีคนของเราตายได้ไงคุณเป็นคนต่างชาติอยู่เป็นคนมาขอเราอาศัยนะทําแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจีนก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วอังกฤษ ชาวต่างชาติฉันไม่ส่งอาหารให้เธออไม่ให้ซะอย่างนั้นเลยอังกฤษก็เลยจําเป็นจะต้องหนีไปอยู่ที่ที่เขาแบบน่าจะพอมีอาหารกินเนะเนอะคือเขาก็ไม่ได้กลับบ้านหรอกคนจีนอยากจะบีบให้อังกฤษกลับบ้านนะคือล่คาญไอ้ฝรั่งเต็มทีแล้วมาทําไมเนี่ยเกะกะฝรั่งก็บอกว่าฉันอยากจะขายของเธอเธอต้องซื้อของฉันให้ได้ฉันอยากได้ตังฉันไม่มีตังก็กลับมาว่าแบบทุกคนการแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ลงตัวอย่างแรงเลย ตอนนั้นมันก็มีเกาะมาเกาเล็กๆใช่ไหมที่อยู่ใกล้ๆฮ่องกงอ,อังกฤษก็บอกมาเกาว่าชาวโปรตุเกสห้ามยุ่งห้ามยุ่งกับชาวอังกฤษแล้วก็ห้ามส่งอาหารให้ชาวอังกฤษตอนนั้นอังกฤษก็เริ่มรู้สึกว่าแบบแย่จังแล้วฉันจะกินอะไรไรเงี้ยอังกฤษก็เลยย้ายไปอยู่แถวๆฮ่องกงไปฮ่องกงก็ไม่ได้จะมีอาหารการกินอะไรดีนะคะก็ไปอยู่ไปไป,ไปแล้วก็แบบมันก็เริ่มไม่เวิร์กไงมันก็เริ่มไม่มีอะไรจะกินก็เลยแต่งเรือกลับเข้าไป ที่เมืองจีนและตอนนี้ดราม่าก,ก็กำลังจะเกิดขึ้นค่ะคือเวลาที่มันเกิดเรื่องราวในสงครามมันไม่ได้เกิดในการปุ้งเดียวเนะมันจะต้องมีการต่อรองมีการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอังกฤษเองเนี่ยก็ไปคุยกับจีนจีนเองเนี่ยนะบอกว่าเออเออเอ,อถ้าอยากอยู่ก็อยู่เนี่ยฉันก็อยากจะให้เธอเนี่ยไม่ขายฟินแล้วแล้วเธออ่ะฟังกฎหมายฉันบ้างอย่ามาทําอะไรประเจดประเจออะไรแถวนี้อังกฤษว่าอา้าวขอโจซานได้ไหมเมืองจีนบอกว่าเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อยู่ๆมาขอบ้านขอเมืองกันแบบนี้เหรอมุกนี้อังกฤษเคยทำทำซ้ำเนอะทำแล้วทำอีกก็ใช้แบบก็ไปขอเขาอะไรเงี้ยแบบอ้าวยูมี agreement ยูมีข้อตกลงมาเราก็มีข้อตกลงไงก็แลกกันแลกกันปรากฏว่ามันไม่ได้ work แบบนั้นค่ะแต่อังกฤษเนี่ยนะคะไม่ได้คิดตอนนั้นและทำตอนนั้นนอะอังกฤษคิดมาก่อนแล้วแล้วก็เตรียมตัวมาก่อนแล้วสักพักนึงค่ะอ,อังกฤษก็แต่งเรือไปคือจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยอยากจะทดสอบ ทดสอบเครื่องจัรไอน้ําก่อนน,น,อนั้นเราปูกกันมาเนอะว่ามันมีปฏิวัติอุตสากามมันมีเครื่องจัรไอ้น้าซึ่งตัวเครื่องจัรไอ้น้าก็สามารถทาอะไรหลายอย่างได้ทําเรือทําอะไรเงี้ยแล้วตัวอังกฤษเองก็เริ่มทาปืนทําอาวุธสงครามขึ้นมาอมถ้าเกิดเตียบเทียบตอนนี้ก็เป็นเรื่องของสงครามไซเบอร์นะที่เราจะเห็น,หนกันเยอะๆแล้วก็ฝรั่งก็เริ่มพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆมากมายรวมทั้งระบบป้องกันด้วยแต่กลับมาที่สงครามของสงครามฝิ่นก่อนเขาก็เริ่มพัฒนาไงฟาก1.0ก็พัฒนาอาวุธแล้ว ก็ไปยิงเกาะที่ชื่อโจซานคืออยากได้โจซานไงแล้วทางจีนไม่ให้ไงไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ยิงเอาซะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนไปยิงโจซานเนี่ยมันยังไม่แย่มนยังไม่นองเลือดขนาดนั้นเพราะว่าโจซานเองเนี่ยนะคะคนหนีออกไปคือคนอังกฤษขึ้นไปใช่ไหมนอนคืนนึงตื่นมาเอาคนหายหมดอะไรเงี้ย จีนก็อยากจะจบศึกอยากจะแบบโอ้ไม่คนมันเสียหายจะมาลบอะไรกันทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็ขออังกฤษบอกว่าอ่ะเราได้โจซานมาแล้วถ้าเกิดว่าเธออยากได้ก็ขอแลกกับเกาะอื่นๆแทนได้ไหมอังกฤษพูดแบบนี้จีนก็แบบเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวอยู่ไปยึดแล้วอย,ยังจะมาขอของเพิ่มอีกเหรอไม่เอาไม่เอาไม่ให้อะไรอย่างเงี้ย ระหว่างนั้นมันก็เริ่มแบบมีความเครียดขึ้นเครียดขึ้นอังกฤษเขาก็แบบบี้บี้บี้เพราะวันนั้นอังกฤษไม่ฟังอะไรแล้วนะอังกฤษอยากได้อังกฤษอยากได้แล้วอังกฤษแต่งเรือมาแล้วแล้วอังกฤษอยากจะทดสอบอาวุธสงครามของตัวเองเต็มทนละเพราะฉะนั้นอังกฤษจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอังกฤษก็บี้ไปทาดีลแปลกๆไปอะไรอย่างเงี้ยคนจีนก็ไม่เอาไม่เอามันก็เริ่มมีการยิงกันไปยิงกันมายิงกันมายิงกันไปและอันนี้ก็เป็นจุด เริ่มต้นของสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งค่ะในสงครามเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นอาวุธร้ายอาวุธหนึ่งเลยก็คือข่าวลือนั่นเองเนาะนมันก็มีข่าวลือแหละว่าคนจีนน่อยากจะสู้คนอังกฤษอืมไม่ถอยแน่นอนอังกฤษมาฉันไม่ยอมส่วนฝากของคนจีนก็ได้ข่าวลือว่าถ้าเกิดว่าอังกฤษจับตัวใครไปได้ตายหมดนะเขาไม่เอาไว้เขาฆ่าทิ้งหมดเลย พอมันเกิดศึกสงครามขึ้นมาจริงๆนะคะในวันนั้นเนะคนจีนตายไป600คนสู้ขาดใจเลยแต่สู้ยุทธปกรณ์อังกฤษไม่ได้สู้ปืนสู้อะไรเงรี้ยของอังกฤษไม่ได้เลยส่วนคนอังกฤษนะคะบาดเจ็บน้อยมากเลยอะประมาณ30คนอะไรเงรี้ยคือแบบอังกฤษเสียหายน้อยมากๆและเหมือนกับที่บาดเจ็บไปก็คือแบบเออเลอร์ คือ manage อุปกรณ์ดูแลอุปกรณ์เออเรมมันก็เลยเจ็บไม่ได้เจ็บจากสงครามสักเท่าไหร่นะเพราะตัวเองเตรียมมาดีเตรียมมาหลายเดือนแล้วนะคือทั้งหมดที่เล่าเนี่ยตอนที่อังกฤษไปแย่แย่จีนแล้วบีบบีจีนเนี่ยคือมันก็เป็นหนึ่งในแผนของอังกฤษเหมือนกันเพราะจริงๆอังกฤษเตรียมทับรบไว้ตั้งแต่อินเดีย เกิดอะไรขึ้นคนจีนก็บอกว่าเฮ้ยเอาซะทีเถอะจบซะทีเถอะฉันไม่ได้อยากจะทําเรื่องนี้ให้ต่อไปยาวๆอะไรเงี้ย,าย,ายาทางฝากอังกฤษเองก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะเรามาคุยกันมาเจราจาก็ตกลงจบมาที่เจราจาเจราจาว่าอะไรการเจราจาจบแบบนี้ค่ะว่าอังกฤษอยากได้ฮ่องกงจีนต้องซ่อมความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจีนจะต้องจ่ายหล้านปอนด์ ราคาในวันนั้นนะ6ล้านปอนด์ให้อังกฤษเพื่อซ่อมความเสียหายทั้งหมดส่วนอังกฤษจะจ่าย6ล้านปอนด์ซื้อฮ่องกงจากจีนค่ะก็ต่างคนก็ต่างกลับไปบอกหัวหน้ากษัตริย์จัก,กรพรรดิของตัวเองนะก็กลับไปบอกหัวหน้าทีมของตัวเองหัวหน้าทีมทั้งสองฝ่ายไม่มีใครพอใจเลยค่ะอังกฤษบอกว่าหยุดดีวมาตั้งเยอะแยะมากมายได้มาแค่นี้เองเหรอ ไม่เอาสิเราอยากจะได้เปิดเสรีการค้าเรา,าจะได้ขายของมากกว่านี้เราอยากได้มากกว่านี้ตัวคนจีนเองก็เหมือนกันนะคะจักรพดิจีนบอกว่าอยู่เอาสัญญาห่วยหวยหรือเอาสัญญาหวยหวยแบบนี้มาได้ยังไงไม่เอาเจ้าเป็นคนทรยศต่อแผ่นดินเอามันอกไปอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นสัญญาที่นักการทูตสองคนดีลกันไว้เพื่อจะจบสงครามกลับไม่เวิร์คค่ะนี่ก็เป็นชนวนอีกอันหนึ่งที่จะก่อดรามา่า เรื่องต่อไปค่ะส่งครามฝิ่นยังไม่จบเท่านี้นะคะยังมีต่อแต่วันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาต่อ EP หน้าเนะส่งครามฝิ่นตอน2ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ subscribe แล้วมาลุ้นกันว่า EP หน้าจะเกิดอะไรขึ้นในสงครามฝิ่นสงครามการค้าครั้งยิ่งใหญ่ของโลกค่ะ